แฮมสวัสดีครับน้องๆต้องบอกเลยว่าส่วนมากเซตคอมโบที่ผมเล่นนะครับจะเป็นเซตที่แบบคือคอมโบตาม TikTok บ้างคอมโบตามใจตัวเองบ้างนะครับเอ้ยลืมบอกว่าวันนี้ผมจะไม่เปิดกล้องนะครับเพราะว่าผมพี่มันยาวเกินนะคนดูแล้วมันติดหน้าปิดตานะครับเดี๋ยวรอผมตัดผมก่อนค่อยเปิดกล้องเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเซตเก่านะครับซึ่งเซตเก่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เปิดหน้าเลยนะคนดูผมเลยอยากให้เอ้ยมากูกำลังเลยยืนรอเปิดคลิปอีเลยไอเวนมาโกงเพื่อนเลยวะไอ้ไก่ช่วยด้วยไอเวนเลยช่วยด้วยไอ้ผมจะสู้มันได้ยังไงเนี่ยคนดูมันเล่นผลสแปมอันดับหนึ่งของโลกเลยเนี่ยผลเนี้ยกูแฉข้าวหัวฟรีเลยเม้งเอาหน้ากดเหล็กเลยวันนี้กูเจอผลคิสเนกกูจะย้ายเซิร์ฟทันทีนะครับผมจะไม่เล่นด้วยสิ่งที่ผมจะสื่อก่อนที่ไอเวนหมาขี้เฮือนนั้นจะมานั่นก็คือผมจะสื่อว่าผมจะไม่เปิดหน้าในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เปิดหน้าไงทุกคนจะได้รำลึกถึงความทรงจำเก่าๆในวันนี้ผมจะใช้เซตโลก1มาเกณฑ์คนโลก2เซตที่ผมถือตอนนี้เป็นเซตโลก1ทั้งหมดเลยนะครับในสมัยที่โลก3ยังไม่มาและโลก2เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับในช่วงนั้นเอาง่ายๆก็คือถ้าใครเล่นบล็อกฟุตทันสมัยนั้นนะช่วงปีใหม่อ่ะคนดูมันจะมีพอสอนไหนแล้วผมจำไม่ได้นะไม่รู้ว่าอัปเดตไหนที่บล็อกฟุตเนี่ยตรงพื้นมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนั้นซึ่งกูทันนะครับและกูเล่นก่อนหน้าด้วยหรือผมมั่นใจว่าผู้เล่น 90% ไม่ทันนะครับคนที่ทันในตอนนั้นน่าจะเป็นผู้เล่นเหลือแค่ 10% ไม่ก็เหลือ 5% นะครับเพราะว่าส่วนมากก็คงจะเลิกเล่นและไปเป็นวัยรุ่น 5M หรือวัยรุ่น ROV กันหมดแล้วน้ำลายเต็มไมค์เลยเว้นโอ้โหมึงนี่เองผลฟ้าไม่พอตัวมึงยังสีน้ำเงินอีกเนี่ยไอ้สัสแน่นว่าอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับทุกคนใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์และอย่าลืมมาอุดหนุนแกตันผมด้วยนะครับเนี่ย199 บาทนี่มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแน่นอนนะครับมีสิทธิ์นะคนดูย้ำว่ามีสิทธิ์นะครับแล้วก็กล่อง999นี้ได้รหัสเทพแน่นอนนะครับแบบซื้อยังไงก็ได้รหัสเทพนะกดทีเดียวก็ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นลุ้นรับรหัสเทพนะครับเข้าใจตรงกันนะไอ้สองอย่าลืมกดไลค์ด้วยเซตที่ผมจะมาเล่นวันนี้มีอันดับแรกเลยคือดราก้อนเบดหมัดมังกรที่โคตรเก่านะครับแบบใครทันนี่กูบอกเลยยังแก่ไอ้ไงโอ้โหกว่าจะสตาร์ทได้นี่มันหนีกูไปยันล็อกเกาะใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นผลสั่นที่สมัยก่อนโคตรโหดนะครับผลสั่นโหดมากนะทุกคนในตอนที่น้ำแข็งยังไม่ตื่นนะมีแค่ผลไฟที่ตื่นแล้วก็ผลแสงสายฟ้าก็ยังไม่ตื่นนะครับในสมัยนั้นอ่ะสายฟ้ายังไม่ตื่นยังไม่มีแบบคิสเนะแบบผลเสืออะไรเงี้ยยังไม่มีเลยมังกรก็ยังไม่เข้าเลยตอนนั้นน่ะก็คือแบบผลสั่นโน1นะคนดูในสมัยก่อนนี้นะแต่จะปัจจุบันก็แม่งโกงของโกงๆนี่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าผมขออนุญาตเล่นเป็นเผ่า V4 นะครับคนดูถ้ากูไม่เล่นเผ่า V4 กูรู้สึกว่าน่าจะสู้ใครไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันมีแต่คนแบบแม่งมี V4 ทุกคนน่ะใครได้ V4 ก็ไก่ตันซันคุงนะมีสิทธิ์ได้รหัสเทพด้วยพูดแล้วกูก็เปลี่ยนเผ่าแล้วกันจะสู้ใครบ่ได้โอ้โลบักไม่มีโอ้โหสมเพศมันมีอยู่เผ่าหนึ่งเว้ยที่เราสามารถเปลี่ยนโดยได้ไม่เสียโลบักนั่นก็คือเผ่ากูลไม่รู้ว่าเสียแฟกเมนต์หรือเปล่านะครับไม่เสียแฟกเมนต์ด้วยเค้แม่งเผ่านี้ยั้งดีละโกงด้วยนะคนดูไม่ใช่ไม่โกงนะครับสำหรับเผ่ากูลแล้วไม่มีใครออกมาเล่นกับผมเลยอ่ะถ้าเรากลับไปเกณฑ์คุณโลกหนึ่งมันจะเป็นยังไงวะมันจะดูรังแกผู้เล่นใหม่เกินไปหรือเปล่าถ้าคนดูมันจะไม่เฮี้ยเกินไปใช่ไหมถ้าทุกคนอยากให้ไปเกณฑ์โลกหนึ่งกดไลค์มาพวกมึงกดไลค์กูไปเลยละกันอันนี้แสดงว่าคนดูสุ่มรู้ร่วมคิดนะคนดูอย่ามาด่ามาช่องผมนะแบบไอ้สันคงมึงไปเก่งผู้เล่นใหม่ทำไมวะอย่ามาด่าผมอย่างนี้นะเว้ยอันนี้คือถ้าจะด่าถ้าคนแบบผ่านมาจะด่าก็ด่า FC ผมเลยนะเพราะ FC บอกให้กูไปไงพวกมึงก็เถียงกันไปซะกูไม่ผิดโคเทียเลยพูดมาได้ไงวะเนี่ยคิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพซซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับน่าจะดราม่านะครับทุกคนเนี่ยมีแต่คนข้ามหัวไม่ถึงล้านไอ้สัตว์เอ้ยนี่กูทำไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเกาะแรกไม่มีคนฟาร์มอ่ะเนี่ยอู้แต่โลกทำไมเซิร์ฟนี้คนเล่นน้อยมากคนดูดิคนเล่นอย่างน้อยอ่ะเรามาดูกันว่าผมจะเกียนให้ได้กี่คนนะผมสัญญาว่าคิดนี่จะเกียนสัก50 คนโอ้นี่เที่ยเกินป่ะเราเล่นสายอะไรอยู่เนี่ยสายผลซะด้วย อ้าวแล้วดูดมาทั้งเรือทั้งคนดอกเดียวแตก แล้วกูยุดเรือเลยจังหวะนี้ไ อ้โคตรเที่ยเลยโคตรเลวเอ้ยแล้วเรือนี่เลี้ยวไม่ได้เหรอวะโอ้โหไอ้เวรทุกคนดูกว่าจะเลี้ยวได้เฮ้ยสมอเรืออุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้นี่เวล1,800
โอ้กูตีไม่ทันไอ้เอ้ยมันกลับไปมันย้ายกลับไปโลก2แล้วคนดูผมตีไม่ทันในเวนเสียดายว่ะคนดูไอ้นี่ไม่แบบอ๋อนายจะเอาเรือนายคืนเหรออันนี้เราซื้อให้อ่ะนี่เราซื้อเรือให้เพื่อนขึ้นไปเลยมีโลโก้ซันคุงด้วยดูขึ้นสิไอสัตว์มันไม่ขึ้นมามาขึ้นมาเดี๋ยวกูพาไปท่องโลกกว้างเพื่อนมันขึ้นยากขนาดนั้นเลยวันนี้ขึ้นเรือคนนี้เรือกูลำตั้งใหญ่นะตกน้ำก็ไม่น่าจะตายก่อนนะโอเคผมจะพาคนนี้ไปเกียนคนนะครับเวลาโดนแบนมึงจะได้โดนกับกูบ้าหรือเปล่าวะชายมึงเป็นโรคอะไรวะกูถามจริงเหรอมาแล้วมีกี่คนวะเนี่ย2คนมึงลงมามึงไม่ลงกูจะพังเรือทิ้งซะมาเพื่อนมาตามมาแล้วอีกคนนึงไปไหนอะมึงฆ่าเพื่อนตัวเองเหรอตายไอเวนตะกี้พอเป็น2คนไงคนดูแล้วมันมีคนเดียวได้ไงวะกูมาถึงแม่งเหลือคนเดียวไอ้เหี้ยมันฆ่าเพื่อนตัวเองเดี๋ยวเราช่วยตัวนี้ฟาร์มมาเพื่อนโอ้ยเฮียทีเดียวตายเลยเอ้ยดาเมจแรงเกินโทษทีทีเดียวแตกเลยแม่งมันมีผมว่าผมย้ายเกาะดีกว่าคนดูไอ้นี่น่าจะไม่เปิด PP แล้วนะก็นั่นแหละครับทุกคนตามที่ผมบอกนะแบบ10กว่าคนในเซิร์ฟนี่มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆกูเกียนมันออกเซิร์ฟกันหมดเลยอุ๊ยไอ้ตอนนั้นเลเวล1อันนี้เป็นผู้เล่นโลก3ที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคนดูกลับมาแกล้งคนเล่นโลก1พวกมึงอย่าได้พูดอย่าได้เกิดกันเลยไปโลก3ก็ไปเปิดโปรฟาร์มกันไอ้โง่โอ้ยเด็กเว้นเอ้ยไอ้นั่นมันขโมยเรือเพื่อนกูเอ้ยไอ้มันขโมยเรือเพื่อนมันขโมยเรือนายโหลเลเวล1ด้วยไอ้เวนนี่มึงหยุดนี่คือทหารเรือมาแล้วไอ้เลเวล1ตายซะโหแม่งมันไม่มีผลปีศาจอ่ะคนดูมันจะมันตกน้ํามันก็จะไม่ตายแล้วกูฆ่ายังไงได้บ้างเนี่ยฮะย้ายโลกดีกว่านะคนดูไม่ใช่ย้ายเซิร์ฟอย่าลืมมาหนุนแก่ตันด้วยนะครับ199มีสิทธิ์ได้รหัสเทพพูดรอบที่2ละโหแม่งน้อยพอกันเลยมีแต่คนเล่นน้อยๆมันมีคนอื่นมาเกียนพวกนายได้เหรอวะยกเว้นเราเนี่ยมันมีคนที่เร็วกว่ากูด้วยเหรอวะกูมาถ้ากูกดสกิล V จะเป็นยังไงวะแบบซึนามิมาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอมันฆ่าลิงเสร็จก่อนแล้วกันนะผมจะไม่โอ้โห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 อันนี้ไม่ต้องถึงมือกูแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเลยแค่ลิงทุบเป้งก็จะตายละสวยป้องทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรแตกหนึ่งไรนี่ไม่ตายได้ไงนี่ไม่เปิด PP เหรอโอ้โหก็คือสึนามิมาก็คือแบบลิงตายกันทั้งเกาะพีทฟุตนั่นไงกูเจอแล้วนี่ผู้เล่นโลกหนึ่งของแท้ในพีทฟุตเนี่ยโว้ยกูโคตรเกลียดเลยเพราะว่าผมจะใช้เป็นนี่แล้วกันคนดูเราจะได้เห็นได้ไกลขึ้นนะเป็นไงกูบอกแล้วผ้าคลุมนี่มันเฟี้ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะปลอมเป็นแอดมินนะครับแล้วมาแจกผลผู้เล่นโลก1มันจะได้เป็นการชำระล้างบาปที่คลิปนี้กูมาเกียนผู้เล่นโลก1แต่ผมก็จะไม่ได้แจกผลโหดๆนะจะแจกผลที่ฟาร์มง่ายแบบผลพระเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันเอ้ยอันนี้ยังไม่ปิดคลิปนะคนดูผมหมายถึงแบบสปอยคลิปหน้าไว้ก่อนไงว่าผมจะมาเกียนยังไงตายไอ้เวนสนุกว่ะกูเกียนคนโลก1เนี่ยโอเคเยสผมเห็นคนแต่งตัวอย่างนี้โคตรบ่อยอ่ะตายซะตายซะไอ้เกย์วิชา3ดาบลาก่อยตัวแตกเลยเวนก็คืออันนี้เป็นการที่ผมจะมาสอนให้คนแบบผู้เล่นโลกเก่านะครับแบบรับรู้ถึงความโหดของโลก3นะถ้ามึงกลับโลก3อ่ะมึงก็จะเจออย่างนี้โลกภายนอกมันโหดหลายผมปิดคลิปแล้วคนดูไว้เจอกันคลิปหน้านะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยคลิปนี้คือแบบกูเปลี่ยนใจคนเร็วอ่ะตอนแรกว่าจะเอาเซตนี้ไปล่าฆ่าหัวนะแต่ดูจากทรงแล้วคนดูแบบชอบให้มาแกนโลก1ไงผมก็เลยกลับมาแกนผู้เล่นโลก1นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคนดูบ๊ายบาย